นันหนักป้อค่ะผู้จัดการศูนย์ซิสเตอร์ศูนย์สาวประเภท2พัทยาค่ะสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับน้องเยาวชนที่เป็นเยาวชนซึ่งต้องบอกว่าต้องขยายความคำว่าเยาวชนก่อนนะคะว่าเยาวชนเนี่ยมิได้รวมเฉพาะชายหญิงแต่ว่ามีหลากหลายทั้งเพศทั้งเชื้อชาติศาสนาอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่เห็นชัดว่าเกิดขึ้นกับน้องๆเยาวชนแล้วก็น้องๆเยาวชนมากของเราเผชิญอยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการถูกละเมิดนะคะด้วยเรื่องของการตรีตราและการเลือกปฏิบัติอันนี้น่าจะเป็นปัญหาหลักที่UN หรือว่าหน่วยงานสหประชาชาติต่างๆพยายามแก้และก็เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของ Getting to Zero เพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าถ้าจะกล้าไปคุยเรื่องอื่นต่อสำหรับการทำงานด้านเยาวชนกับกลุ่มที่มีความหลากหลายแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการแก้เรื่องการลดทัศนคติแล้วก็อคติทางเพศลงก่อนนะคะมันถึงจะเปิดกว้างเรื่องประเด็นอื่นๆได้และสิ่งที่คิดว่าสำคัญมากสำหรับการทำงานการและการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือการสร้างเครือข่ายคนทำงานแล้วก็พัฒนาศักยภาพน้องๆเยาวชนที่เป็นเจ้าของปัญหาลุกขึ้นมาทำงานด้วยประเด็นของตัวเองอะค่ะและสิ่งที่สำคัญก็ต้องคาดหวังว่าผู้ใหญ่ใจดีน่าจะให้งบประมาณลงมาทำกิจกรรมให้อัดฉีดให้ตรงนี้เยอะๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำงานเรื่องประเด็นของการรณรงค์เรื่องเยาวชนแล้วก็งานเอกต่อไปในอนาคตค่ะขอบคุณ